คุณไม่เคยเห็นปูเสฉวนเหล่านี้เปลี่ยนเปลือกของมันอย่างไรพวกเขายืนเข้าแถวตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่แล้วตัวหลังก็เอาเปลือกหน้ามาหอยทากที่ใหญ่ที่สุดจำลองการจัดบ้านใหม่ส่วนน้องคนเล็กที่อยู่ด้านหลังก็ติดตั้งกระดองอย่างเป็นระเบียบดูเรื่องของฉันสิอร่อยจังเลยเปลือกนี้พร้อมออกทำสงครามแล้วถ้าอร่อยก็ไปเถอะลูกพ่อที่รักจะทำต่ออาเมนเป็นปูหินประหลาดทุกคนมีความสุขเพราะบ้านที่สวยงามของพวกเขามีเพียงเขาเท่านั้นที่ถือเปลือกหินเก่าและไม่ต้องการเปลี่ยนมันเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่แม่ผู้ล่วงลับของเขาทิ้งไว้อาเมนเพียงหลับตาและเตรียมเข้านอนจู่ๆบ้านก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพี่ชายแสนดีสามคนของอาเมนมาชวนเขาไปเต้นรำที่ฟลอร์ด้วยความนับถือตนเองต่ำอาเมนจึงไม่อยากไปแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะหลบหนีเขย่าเขย่าและเขย่าขณะเต้นรำนำมันบังเอิญชนเข้ากับศัตรูนั่นคือหญิงสาวราโมนาที่อาเมนทอดทิ้งไปนานแล้วเพียงแต่เมื่อคนสองคนกำลังคุยกันชื่อตลกปรากฏขึ้นเพื่อนที่ดีทั้งสามเห็นอาเมนถูกทุบตีจึงกระโดดขึ้นมาต่างฝ่ายต่างอยากอวดจึงรีบแย่งชิงกันแต่การต่อสู้ครั้งนี้ถูกหยุดโดยเจ้าของบาร์พาเด็กพวกนี้ออกไปจากร้านซักอาเมนไปพักผ่อนที่ชายหาดแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นข่าวลือกลุ่มนั้นอีกพวกเขาดึงอาเมนออกจากเปลือกของเขาพวกเขาเริ่มทำให้เขาอับอายอย่างโหดร้ายเมื่อแก๊งกำลังจะโจมตีอาเมนราโมนาวิ่งไปตัดหัวของเขาออกเปลือกหอยก็กลิ้งไปสู่มหาสมุทรอาเมนวิ่งไปพยายามเอาเปลือกหอยอันเป็นที่รักของเขากลับมาทันใดนั้นก็มีคลื่นยักษ์ย้ายเข้ามากลืนเขาเข้าไปทั้งหมดจมลงในทะเลใหญ่เช้าตรู่อาเมนตื่นขึ้นจากปะการังเมื่ออาเมนเศร้าโศกเพราะไม่พบความงามและเปลือกหอยด้านหลังปรากฏขวดมือถือ3วิญญาณ7วิญญาณพ่อคนไหนทำให้ฉันกลัวปรากฏว่ามีปูเสฉวนใช้ขวดนี้เป็นบ้านหอยทากชนิดนี้กำลังหลีกเลี่ยงการไล่ตามนักล่าอาหารทะเลชายผู้ล่าอาหารทะเลเข้ามาหาพวกเขาปูเสฉวนรีบเข้าไปในขวดอย่างรวดเร็วอาเมนไม่มีบ้านหอยทากดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ปูหญ้าเท่านั้นตอนแรกคิดว่าจะหนีการไล่ตามแต่ในวินาทีถัดมาอาเมนวิ่งหนีด้วยความกลัวแต่มันก็สายเกินไปอาเมนถูกขังอยู่ในกรงและตั้งราคาสวัสดีคนรู้จักราโมนาก็ถูกขังอยู่ที่นี่เช่นกันต่อไปการเดินทางเพื่อเอาชนะตัวเองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหอยทากตัวนี้ใช้เปลือกหอยที่แวววาวดึงดูดความสนใจของสาวสวยโดยไม่รู้ว่านี่เป็นแผนการหลบหนีที่ยิ่งใหญ่จริงๆสาวสวยบอกเจ้านายว่าเธอต้องการซื้อปูเสฉวนตัวนั้นเจ้าของคว้าหอยทากแสนสวยไปแต่เมื่อเขาดึงมือออกฉากที่ทำให้หนังศีรษะของฉันรู้สึกเต็มไปด้วยหนามปรากฏขึ้นปูทั้งหมดปรากฏตัวขึ้นและคลานไปที่หน้าเจ้านายเจ้านายแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงผู้น่ารักโดยตรงเสรีภาพจงเจริญหอยทากหนีออกจากคุกได้สำเร็จนักท่องเที่ยวเห็นแล้วพากันตกใจแต่ราโมนาเป็นหอยทากที่ไม่สามารถทนต่อการขาดน้ำได้อาเมนแนะนำให้ปีนขึ้นไปหาทะเลแต่ฉันก็สนใจเกมคลาสสิกในตอนแรกอาเมนสนุกกับกระบวนการนี้แต่แล้วตอนนี้เราจะลงไปยังไงล่ะไม่เป็นไรสายโง่ว้าวราโมนาเข้าร่วมด้วยและรู้สึกตื่นเต้นมากแต่อาเมนน่าสงสารผ่านวันที่หมอกหนาในวันนั้นราโมนาก็ค่อยๆชอบอาเมนเช่นกันเพราะไม่ได้สัมผัสกับน้ำทะเลเป็นเวลานานราโมนาตกอยู่ในอันตรายถึงตายอาเมนกอดเธอและพยายามเดินไปที่ทะเลสุดท้ายก็ปีนขึ้นไปบนพื้นทรายแต่ปรากฏว่ายังมีหนทางอีกยาวไกลให้ไปราโมนาหมดสติไปในขณะเดียวกันครอบครัวหอยทากทั้งสองคิดผิดเช่นนั้นอาเมนและราโมนาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยประเทศศัตรูดังนั้นพวกเขาจึงเปิดสงครามสองทีมนี้แข็งแกร่งพอๆกันไปข้างหน้าปูส้มย่างเกลือก็ไม่เลวเหมือนกันไปข้างหน้าผมจะไปซื้อขนมครับพ่อรอผมด้วยตกลงเขานึกไม่ถึงว่าเขาจะกลายเป็นสนามรบพยานสงครามระหว่างปูและหอยทากสองเผ่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งสงครามเริ่มดุเดือดตั้งแต่ต้นผมสีเขียวใช้ไม้ก๊อกตักกระสุนของศัตรูออกมาจากนั้นโยนทิ้งทันทีผู้สังเกตการวางตำแหน่งปืนใหญ่เล็งไปที่เป้าหมายจากนั้นจึงดำเนินการถ่ายภาพนักรบคนแรกของชนเผ่าบกรีบวิ่งไปข้างหน้าเผ่าทะเลจะต้องไม่แพ้ใครพวกเขาปล่อยอาวุธทำลายล้างของเม่นทะเลขณะเดียวกันอีกฝ่ายใช้นักเก็ตไก่เคสีขวางไว้เม่นทะเลและลูกชิ้นชนกัน
ทันเวลาเติมอาหารให้ชาวปู่นักธนูแห่งเผ่าดินเข้ายึดครองศีรษะล้านของชายผู้โชคร้ายพวกเขาจุดไม้ขีดตรงจุดนั้นจากนั้นทั้งสองนัดยิงใส่คู่ต่อสู้ลูกศรทั้งสองดอกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อจุดสำลีก้านของผู้ชายคนนั้นเมื่อศัตรูลอบสังหารเห็นไฟก็กลัวจึงวิ่งหนีไปในอีกด้านหนึ่งซิกแพคเสือเสมอกันแบบ3ทางกับคู่ต่อสู้3คนแต่ถูกบังคับให้ลงพื้นอย่างรวดเร็วคนขี้ขลาดบางคนเตะทรายใส่มือของเขาในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งรีบเข้ามาดำเนินการโจมตีร้ายแรงที่ทำให้ผู้เล่นสกปรกล้มลงโดยตรงในเวลานี้อาเมนยังคงกอดราโมนาลงทะเลอย่างขยันขันแข็งภาพตรงหน้าเขาทำให้เขาตะลึงอาเมนไม่ได้สนใจอะไรมากขนาดนั้นกอดราโมนาไว้แน่นแล้ววิ่งไปข้างหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นชายทั้งสองยังมีชีวิตอยู่การต่อสู้สเปรย์กาวทันทีฝูงชนหลีกทางให้ทั้งสองคนอาเมนกลัวน้ำจึงกอดราโมนาไว้แน่นอาเมนดำดิ่งลงสู่ผืนน้ำทะเลโดยไม่ลังเลใจราโมนาค่อยๆฟื้นคืนสติหลังจากถูกน้ำทะเลอาเมนเป็นลมอย่างมีความสุขราโมนารีบกอดเขาแน่นแล้วว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกครั้งทุกคนวางอาวุธในมือลงผู้บงการระยะประชิดถูกโยนทิ้งไปอาเมนและราโมนากลายเป็นคู่รักที่มีความสุขในที่สุดลุงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้น้ำตาแห่งอารมณ์เด็กสองคนรายงานตัวถึงบ้านแล้ว